สวัสดีครับผมคชานนทนันครับจากโปรเจกต์ Be My Boyfriend 2ครับสวัสดีครับสิพึกนะครับผมโปรเจกต์ Be My Boyfriend 2ครับสวัสดีครับบุญธรรมนัสนะครับผมจากโปรเจกต์ Be My Boyfriend 2ครับสวัสดีครับเลทะเลสมุนดีกุลครับผมหรือว่าเลเลโยจาก Be My Boyfriend 2ครับสวัสดีครับผมทอมมี่สิริโชคนะครับผมจากโปรเจกต์ Be My Boyfriend 2ครับสวัสดีครับผมมาร์คครับผมมาร์คศิวัฒน์ครับจากโปรเจกต์ Be My Boyfriend 2ครับอยากเชิญเธอเข้ามาใกล้ใกล้แล้วเธอจะร้องว่า so good มารุมไม่ว่าจะชอบเท่าไรชอบเท่าไรเกิดมาเป็นของเธอมันก็เลยต้องรักรักเธออย่างนี้จะไม่เป็นของใครมาดูผมรักสักครั้ง Would you be my girlfriend จะไม่ห่างกันเลยสักนาทีพูดถึงโปรเจกต์ Be My Boyfriend 2ตั้งแต่ต้นจนจบใช่ไหมครับโหจริงๆมันมีแพลนมานานแล้วครับตั้งแต่จบ Be My Boyfriend 1อีกแบบไม่กี่เดือนก็ทางดีๆก็นัดเข้าไปคุยคือโปรเจกต์มันเป็นโปรเจกต์ที่ยาวมากครับจริงๆใช้เวลาร่วมประมาณกี่เดือนนะพี่นานมากเลยเนาะก็จะมีสมาชิกใหม่ มีผมพี่กชาแล้วก็ทอมมี่ก่อนแล้วก็เป็นพี่ซีบุญมาร์คเป็นเกียรติมากๆด้วยเพราะว่าเราก็ติดตามซีซั่น1เรื่องโปรดักชันเรื่องเพลงเรื่องอะไรเงี้ยตอนที่ได้รับโปรเจกต์นี้มาคือสนใจมากเพราะด้วยความที่มันเป็นบอยแบนด์เนาะแล้วเราไม่เคยทำมาก่อนเราก็แบบตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้แล้วก็อีกอย่างที่เราตื่นเต้นคือการได้เจอศิลปินหรือนักแสดงนอกบ้านด้วยเรียกได้ว่าตั้งแต่วันแรกที่เจอกันครับผมแต่ละคนก็ดูแบบว่าจะมีมุมของตัวเองฮะแต่พอหลังที่เราเวิร์กช็อปกันมากขึ้นเจอกันมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มแบบว่าจากคนละที่คนละทางคนละที่คนละทางกลับมารวมเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันด้วยความที่ระหว่างโปรเจกต์มันมีตัวซีรีส์เพิ่มขึ้นมาด้วยมันทำให้แบบสนิทกันไวมากก็มีแบบความแพรวๆของแต่ละคนในแบบว่าในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบเอนจอยไปกับโมเมนต์นั้นๆฮะมันเป็นอะไรที่ก็เหนือความคาดหมายหรือแบบเกินจากสิ่งที่ผมคิดไว้เหมือนกันนะครับตอนแรกก็ตกใจว่าเอ๊ะเราไม่ทำเพลงเราทำเวียไปขึ้นคอนเสิร์ตเหรอทำไมเราไม่ซีรีส์ด้วยจะไหวไหมว่าโทรไปหาทอมมี่ไหวป่าวะโอ้ก็เยอะเหมือนกันเพื่อนพี่ซียิ่งหนักเลยอ้าวซีรีส์คอมเมดี้เนี่ยจริงๆทอมก็ไม่เคยเล่นเนาะแล้วก็ได้มาเล่นที่นี่ครั้งแรกก็สนุกดีครับเพราะว่าเหมือนมันมีเปิดโอกาสให้เราได้เล่นอะไรใหม่ๆหลุดออกจากเซฟโซนของเราที่เราไม่เคยเล่นได้เห็นแบบความเป็นตัวเองแต่ละคนออกมาใช่เลยแบบมีความสนิทและผูกพันกันเร็วน่าจะเร็วเกือบจะที่สุดเลยมั้งตั้งแต่เหมือนอยู่ในวงการมาจริงๆขอบคุณทางทีมงานหรือผู้จัดนะครับที่แบบว่ามีคอนเทนต์ที่ทำให้เราได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันนะมันทำใหสนิทกันได้จริงๆครับทั้งแบบเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็ดีใจมากๆครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมโปรเจกต์ครั้งนี้ครับมันผ่านในหลายๆแบบหลายๆเหตุการณ์หรือหลายๆการตัดสินใจครับผมก็รู้สึกว่าเป็นปีที่ดีนะมีมายบอยเฟรนด์2เราดูสนิทกันเร็วมากเนี่ยจนวันนี้จะจบวันสุดท้ายก็แบบคือมันจะเป็นความทรงจำที่ดีแน่นอนนะรู้สึกดีใจแล้วก็อยากเอนจอยกับมันให้สุดแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ร่วมโปรเจกต์แล้วก็ทุกคนเลยทีมซีรีส์โปรดักชันทุกอย่างนะครับผมก็สนุกกันครับความสนุกเหรอโอ้ปีนี้มันสนุกมากๆแล้วก็บนเวทีก็น่าสนุกมากก็ดีใจแหละรู้สึกดีใจที่ผมได้มาเจอทั้ง5คนนี้เรียกได้ว่าเราเดินทางกันมาสักระยะนึงพอสมควรเหมือนกันครับผมก็คิดถึงอ่ะคิดว่าสมมุติจบจากโปรเจกต์นี้ไปคงคิดถึงทุกคนเหมือนกันก็ผมเริ่มจากพี่ทอมก่อนแล้วกันคนนี้นี่เรียกได้ว่าน่ารักสุดๆนะฮะแล้วก็เป็นคนที่สุขสันต์นี่ฮะครับผมซึ่งชอบตรงนี้มากเลยทำให้รู้สึกว่าแบบเหมือนผมสนิทกับพี่เขาแต่ผมไม่รู้นะว่าพี่เขาสนิทกับผมหรือเปล่านั่นแหละครับแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนอีกเขาเรียกว่าอีกหนึ่งความสบายใจในการนะครับทอมมี่สิทธิโชคฮะมันก็มีความแบบผมก็มีความคิดถึงน้องเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันมานานครับได้ทำงานด้วยกันสำหรับผมว่าพอเจอน้องๆแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้มาทำงานคือการทำงานแหละแต่ผมแค่มาเจอแล้วผมรู้สึกมีความสุขเวลาได้เจอแบบทอมมี่เจออะไรอย่างเงี้ยไอ้ทอมมี่จะเป็นคนที่ขี้กังวลมากมีความขี้กังวลสูงมากแบบจะทำอะไรอย่างเงี้ยจะต้องคิดเยอะและขี้กังวลแล้วใช่ครับผมพวกเราก็เลยต้องคอยบอกตลอดอย่ากังวลเว้ยแบบมันทำมาดีมากแล้วเว้ยสิ่งที่ทำไม่ต้องกังวลอะไรเลยทอมมี่ฝากด้วยนะเพลงเนี้ยได้พี่เต็มที่เอาสนุกเอนจอยไม่เป็นไรผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเต็มที่ขอให้เอนจอยไว้ก่อนอะไรเงี้ยทอมมี่เปลี่ยนชัดมากเลยจากตอนคอนแรกตื่นเต้นยืนร้องปีนี้ทอมมี่จะมีความแบบอยากออกไปเรียกว่าอะไรอยากเพอร์ฟอร์มอยากโชว์มากขึ้นสิ่งที่ตัวเองแบบตั้งใจซ้อมมาเป็นคนที่นัดตลอดนัดเพื่อนซึ่งคิวตัวเองยากเพราะถ่ายซีรีส์อยู่แต่ว่าเป็นคนนัดหลายๆรอบเลยซึ่งตัวเองก็มาไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าก็นัดไปก่อน
คนที่สองเหรอทะเลละกันขาดทะเลไปคือกองจะเงียบมากใช่การทำงานคือจะเงียบทะเลเป็นคนที่มี energy เยอะมากแล้วก็จะคอย enjoy เพื่อนตลอดเวลาอย่างเงี้ยจะคอยปล่อยมุกใช่ครับผมตลกดีสนุกอยู่กับทะเลเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าถ้าไม่มีน้องในซีซั่น2ไม่ได้เลยทะเลเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษบางอย่างที่แบบพวกเรานั่งกัน5คนนั่งกันเงียบๆทะเลจะเป็นคนนึงที่สามารถแบบทำให้บรรยากาศมันดูสนุกขึ้นมาได้เนี่ยครับผมไม่เคยเจอใครที่แม่งสนิทเร็วขนาดนี้คือทะเลเขามีคุณสมบัติพิเศษอย่างนึงคือไม่ว่าใครจะคุยด้วยหรือว่า first impression ในการเจอกับเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ละลายพฤติกรรมคนอื่นได้แบบง่ายมากๆซึ่งตัวตนผมจริงๆแล้วผมเป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ยากมากใน first impression เขามาแบบทำลายกำแพงตรงนั้นแล้วแบบทำให้เราแบบละลายพฤติกรรมแล้วรีแลกซ์ได้สบายแล้วก็คุยกับทะเลแล้วเหมือนเป็นเพื่อนที่แบบรู้จักกันมาแบบเป็น 10-20 ปีเลยนะครับก็มีหลายๆอย่างที่เหมือนกันนะทะเลก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะแบบซัพพอร์ตกันแบบว่าเป็นแบบเพื่อนมันแมลุยๆกันป่าเลก็โหคนนี้ก็เป็นคนที่เรียกว่า energy นะฮะในความแบบสนุกสนานนะครับถ้าคิดอยากจะผ่อนคลายไหนคิดถึงป่าเลก่อนนะฮะคนนี้นี่เรียกว่าตัวท็อปแล้วก็ไอ้บุญนี่เป็นคนที่ค่อนข้างคล้ายกับผมมากๆแล้วก็เรียกว่าสนิทกันไวแบบไวกว่าที่คิดอ่ะจะเป็นคนที่เรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยมีกำแพงอย่างเรานัดไปไหนชวนไปไหนไปหมดไปกันเพื่อนเว้ยอะไรอย่างงี้เป็นเหมือนคนไม่คิดเล็กคิดน้อยคิดเล็กคิดน้อยเรื่องงานรายละเอียดแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องเพื่อนอ่ะมันให้มันชิลอยู่ด้วยแล้วสนุกสบายใจเป็นคนจริงใจมากๆแล้วก็แบบรักเพื่อนทุกๆคนเลยครับก็รักบุญเหมือนกันนะฮะจริงๆแบบว่าบุญก็น่าจะเป็นคนที่งานเยอะอีกคนหนึ่งเหมือนกันก็แบบดูแลสุขภาพนะครับดีใจมากๆที่แบบว่าได้มาร่วมโปรเจกต์ครั้งนี้ด้วยกันครับพี่บุญนะฮะคนนี้เรียกว่าเจอกันมานานนะฮะก็พี่บุญก็เรียกว่าเป็นพี่คนโตอีกคนหนึ่งที่ตามใจน้องๆ นะฮะแล้วก็เป็นคนที่สุขสนานก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเราเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่แบบเวลาจะสนิทกับใครหรือคุยกับใครมากขึ้นก็ต้องใช้เวลาหน่อยนึงครับแต่ด้วยความที่เซอร์ไพรส์ในรอบนี้ผมว่าทั้งบุญทั้งมาร์คทั้งซีเลยอ่ะมันเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนผสมที่แบบเอ้ยเรารู้สึกว่าแบบการเข้าไปคุยกันครั้งแรกอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยคุยกันง่ายเหมือนแบบคุยในหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันไงครับพี่ซีเป็นคนที่ถ้าถามว่าสนิทไหมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ครับยอมไม่ใช่คือพี่ซีจริงๆมาจากบ้านเดียวกับทอมเลยก็เราผ่านอะไรมาด้วยกันแบบเยอะมากๆตั้งแต่เราเพิ่งเริ่มเป็นแบบฝึกหัดในการทำอะไรบางอย่างยังไม่มีสกิลอะไรต่างๆเลยพี่ซีก็อยู่จุดนั้นด้วยกันตั้งแต่เราเป็นพิธีกรด้วยกันเป็นอะไรด้วยกันมันก็ทำให้เราแบบละลายพฤติกรรมมาอยู่แล้วพี่ซีเป็นพี่ที่น่ารักเสมอครับเป็นเหมือนคนที่เขาเรียกนะปรึกษาได้เสมอเลยพี่ซีแล้วก็มีอะไรที่แบบที่จริงจังหรือเราเครียดหรือซีเรียสอ่ะพี่ซีจะเป็นคนที่ถ้าเราไม่รู้จะกอดใครจะกอดพี่ซีเป็นคนแบบอบอุ่นประมาณนั้นเป็นฟิลๆนานแต่จริงๆแล้วคือพี่ซีถือว่าเป็นพี่ชายแบบจริงๆของทอมอีกหนึ่งคนเลยครับฝากบอกพี่ซีนะครับก็พี่ซีพักผ่อนเยอะๆนะฮะช่วงนี้งานเยอะถ้าสมมติแบบทำงานไม่ไหวก็แบ่งงานมาทำนะเดี๋ยวทำช่วยทำงาน ครับผมดูแลตัวเองด้วยเป็นห่วงพักผ่อนเยอะๆพี่เป็นห่วงสุขภาพมากๆครับผมว่าพี่ซีเป็นคนที่อาจจะดูนิ่งๆเท่ๆนะถ้าคนที่อาจจะแบบไม่ได้คุกคีมากแต่จริงแกเป็นคนตลกนะคนแบบเดินๆดาๆเหมือนกันเอาจริงๆแกไม่ได้เท่ตลอดเวลาแกจะเดินแบบสะดุดแต่สะดุดจริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นมุกอะไรเงี้ยครับน่ารักพี่ซิมพี่ที่น่ารักมากตาพึกมีความเป็นลุคภายนอกแกจะดูแบบผู้ใหญ่คนแก่อบอุ่นอะไรอย่างงี้ก็คือก็อบอุ่นนั่นแหละใช่ครับผมแต่คือพอมารู้จักแกจริงๆแกจะมีความเป็นเด็กอยู่พอสมควรแต่เด็กในที่นี้คือไม่ใช่นิสัยเด็กนะแต่แบบการพูดดีกว่าการพูดแกจะมีแบบง่ายแบบงงนิดนึงใช่น่ารักดีเป็นตอนนี้คือพี่ซีเขาก็แบบว่ามีงานในหลายอย่างด้วยในตอนนี้แล้วก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่แต่พอได้เจอกับพี่เขาเนี่ยพี่ก็เป็นคนที่แบบมีความเป็นเด็กๆนิดนึงนะฮะแต่ก็สุขสนานนะพอเวลาแบบเต้นลืมอะไรเงี้ยหันมายิ้มให้กันอะไรเงี้ยซีก็เป็นอีกคนนึงที่ไม่เคยไม่ได้คิดเหมือนกันแบบไม่ได้คิดมาล่วงหน้าว่าซีจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนแต่พอมีโอกาสได้มาแบบทำงานด้วยกันมันจะมีบางจังหวะนะที่ซีจะชอบปล่อยมุกเปิ่นๆหรือมุกอะไรออกมาซึ่งมันช่วยผมไว้หลายครั้งมากๆเวลาทำงานแล้วเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบซีปล่อยมุกมาหรืออะไรแบบเนี้ยผมชอบมากเลยที่พวกเรา6คนมารวมกันมันเป็นองค์ประกอบที่แบบโอเค
นะครับคนต่อไปก็ป่าคชาฮะคนนี้เนี่ยพี่ชายที่อบอุ่นนะครับเป็นพี่ชายที่แสนดีมากๆนะครับแล้วก็พี่คชาเขาจะมีความแบบว่ามีความเป็นผู้นำแล้วก็เวลาเป็นคนที่รับผิดชอบครับเวลาที่เราไปสัมภาษณ์สื่ออะไรนึกอะไรไม่ออกนะฮะโยนให้พี่คชาพูดก่อนครับผมพี่ชาก็เป็นคนที่แบบว่าจัดการปัญหาให้น้องๆได้ทุกอย่างครับผมก็ปีนี้ก็เราสนิทกันมากขึ้นมากๆผมก็ไปบ้านพี่คชาบ่อยขึ้นด้วยความที่ผมเล่นเบสไม่เป็นแต่ว่าคอนเสิร์ตบีมายเฟสแรกผมเล่นไม่เล่นผมเล่นผมร้องเพลงร้องนำแต่ว่าพอมาปีนี้ผมต้องมาเล่นเบสมันก็ทำให้ผมจากที่เล่นไม่เป็นเลยไปให้พี่คชาสอนที่บ้านหลายรอบจนเล่นเป็นแล้วก็เอาเบสพี่คชามาด้วยที่ใช้ขึ้นเวทีฮะก็คิดอยู่ว่าจะคืนดีไหมฮะเขาก็ไม่ได้ทวงนะในระหว่างทางนะครับก็เป็นซีซั่น2แล้วทำให้เราสนิทกันมากขึ้นในระยะเวลาที่เราแบบรู้จักกันมาก็พี่คชาเป็นพูดยังไงพี่คชาเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นครับเป็นคนที่เป็นคนตลกอ่ะเหมือนแบบจริงๆลุคภายนอกเขาดูเป็นคนเข้าถึงยากนะแต่จริงพอรู้จักกันแล้วเป็นคนแบบเป็นคนแบบเข้าอกเข้าใจคนอื่นแล้วก็เหมือนเห็นอกเห็นใจคนอื่นอะไรเงี้ยตลอดเลยก็พี่ชาน่ารักมากครับไม่ว่าจะแบบเขามีประสบการณ์มากกว่าในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็สามารถถามเขาได้เสมอเขาเป็นที่ปรึกษาให้ได้เสมอเลยพี่ชาแล้วก็เป็นห่วงน้องๆทุกคนก็คือถือเป็นพี่ใหญ่ของ Be My Best Friend ฝากบอกพี่ชานะครับก็พี่ชาก็เป็นห่วงพี่ชานะฮะแบบว่าแบบรักเสมอเหมือนกันแบบว่าขอบคุณที่แบบเป็นห่วงน้องๆแล้วก็พี่เป็นคนที่ควรจะได้ความรักจากน้องๆทุกคนกลับคืนไปเหมือนกันครับร้องเพลงอย่างเงี้ยก็พี่คชาก็ช่วยเยอะครับผมหรือช่วยให้กำลังใจความมั่นใจเงี้ยเพราะว่าพี่คชาผ่านสเตจมาเยอะแล้วแกจะคอยสอนน้องๆตลอดแบบเช่นออนสเตจเงี้ยแบบแกจะคอยบอกตลอดว่าไม่ต้องเกรงนะทำไปเถอะคนดูเขาไม่อยากดูเราอยู่แล้วเขาไม่ได้แบบเขาไม่ต้องการที่แบบจะให้คุณมาเก่งเวทีสนุกไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยใช่แกจะคอยสอนตลอดแกเป็นพี่ที่ดีมากส่วนไอ้มาร์คเนี่ยน้องรักของผมคนนี้เนี่ยที่น่ารักครับผมก็ไปไหนไปกันให้ทำอะไรทำหมดไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีให้ทำมันก็ทำหมดนั่นแหละครับผมก็จริงๆผมคิดว่ามันเป็นคนที่เก่งมากๆมีเสน่ห์มากๆแล้วก็ทั้งเต้นทั้งเล่นดนตรีทั้งร้องทั้งแสดงอะไรเงี้ยผมคิดว่ามาร์คเป็นคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์ด้วยความที่อายุเท่านี้ด้วยแล้วก็ทำได้ทุกอย่างน้องมาร์คเป็นเด็กที่เก่งครับผมแบบตั้งแต่เวลาเรามาซ้อมเรามีคอนเสิร์ตแน่นอนเราต้องซ้อมมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบครับผมน้องมาร์คเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมแบบรู้สึกสบายใจมากๆเลยที่เวลาแบบเขาเรียกว่ายังไงอะแยกกันไปทำกันบ้านน้องมาร์คก็จะทำกันบ้านมาเงี้ยครับมีตรงไหนต้องรับผิดชอบน้องมาร์คก็จะสามารถแบบเก็บได้เรียกได้ว่ามืออาชีพน้องเป็นน้องเล็กเป็นมักเน่ที่แบบกวนโอ้ยอ่ะคือมันเป็นคนที่เล่นตลอดเวลาไม่ใช่เล่นตลอดเวลาแบบไม่จริงจังนะเป็นคนที่เล่นแล้วแบบสร้างเสียงหัวเราะให้พี่ๆได้ตลอดเลยแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบเขาเรียกนะที่พี่คชาบอกเป็นแบบว่าเบบี้หัดยิงมุกอ่ะแบบเป็นแบบหัดบินนะหัดบินใช่มาก็เป็นคนนึงที่มีความสามารถมากๆครับก็ในเรื่องของพาร์ทการเต้นนี่คือมานี่คือแบบโน1เลยจริงๆเพราะว่าคือผมเห็นมันเป็นไอดอลในเรื่องของการเต้นเลยนะผมรู้สึกว่าคนบ้าอะไรมันแค่ขยับนิดหน่อยมันก็เท่แล้วอะไรเงี้ยคือมาร์คจะเป็นมักเน่คนที่แบบเต้นเก่งที่สุดเลยก็ว่าได้คือเต้นเก่งมากทุกอย่างเลยใช่ผมก็มีหลายอย่างที่คอยให้มาร์คสอนคือเราไม่ได้เห็นมาร์คว่าเด็กกว่าเราเราจะสอนเราไม่ได้เรารู้สึกว่าเออเขาเก่งเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้จากเขาได้ใช่ผมคือน่ารักเอาจริงๆทุกคนคือน่ารักหมดเลยใช่ผมเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆขอพูดโดยรวมแล้วกันเรารู้สึกว่าสิ่งที่ช่วยเหลือกันเนี่ยคือแบบซีรีส์จริงๆทำให้เราสนิทกันมากขึ้นเรารู้สึกว่าเรามีเวลาซ้อมน้อยสุดเงี้ยทุกคนแบบเฮ้ยขอฝากหน่อยนะครับขอฝากหน่อยนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ขอโทษทีมด้วยว่าที่มีเวลาซ้อมน้อยอย่างเงี้ยเขาบอกเออสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้แล้วเงี้ยเรารู้สึกว่าช่วยเหลือกันแบบเต็มที่มากๆครับผมแต่ว่าผมคิดว่าเล่นเบสก็สนุกดีวันหลังมีโอกาสก็คงได้รวมวงกันอีกการรวมวงพูดถึงการรวมวงด้วยมันสนุกมากเลยนะถึงแบบเราจะมากันได้ครบยากแต่ว่ามันเป็นฟิลที่แบบขาดหายอ่ะผมก็อยากเห็นน้องๆมีเขาเรียกว่ายังไงนะมีอนาคตที่แบบในเรื่องของหน้าที่การงานที่มันดีขึ้นมีพัฒนาการทางด้านทักษะหรือสกิลที่แบบเก่งมากขึ้นครับไม่ว่าน้องๆจะชอบทางไหนผมก็หวังว่าแบบน้องๆจะเก่งขึ้นในด้านนั้นๆต่อไปเรื่อยๆครับผมคงจะนึกถึงเวลาตอนที่แบบเราได้ทำงานด้วยกันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบแตกต่าง
ไม่รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนแบบเป็นครอบครัวเดียวกันนะถึงผมจะอายุน้อยสุดในวงห่างพี่คชาเกือบ10ปีนะฮะใช่ก็รู้สึกว่าแบบทุกคนคือทำงานกันแบบเป็นโปรเฟสชันนอลมากมิตรภาพตรงนี้มันเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้พวกเราทั้ง6คนตรงนี้ทำงานออกมาได้อย่างดีและสามารถแบบน่าจะส่งความสนุกออกไปให้คนดูได้แบบมากๆแน่นอนซึ่งผมมั่นใจแล้ววันพรุ่งนี้วันที่เราจะขึ้นคอนเสิร์ตกันต้องทำมาได้ดีแน่ครับไว้หลังจากจบคอนเสิร์ตนะฮะเดี๋ยวเรานัดกันนะครับคิดถึงทุกคน Baby มองทางนี้ไม่ต้องหาที่ไหนจบที่ฉันไหมได้คือเรายินดีเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราสนุกกับการทำงานของเราสนุกกับการแบบได้เจอเพื่อนได้เจออะไรอย่างเงี้ยคือบางงานต้องบอกเลยว่าเวลาไปทำแล้วมันเกร็งพอมันเกร็งมันไม่อยากทำมันเบื่อมันก็ไม่อยากทำแล้วมันแล้วสิ่งที่มันทำมามันจะไม่ดีแต่เนี้ยคือแบบเราไม่ได้เกร็งใส่กันเรารู้สึกว่าเราเปิดทุกอย่างให้กันหมดใช่มันเลยมีแต่ความสนุกเวลาทำงานครับก็เลยอยากกลับมา ในอนาคตจะรวมตัวโปรเจกต์นี้อีกไหมเอาจริงๆแบบคิดเล่นๆเลยอยากให้ซีซั่น1กับซีซั่น2มารวมกันเงี้ยแล้วก็มาปึ้งโอ้โห15คนก็น่าสนุกดีครับแต่คิดอยู่แล้วว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคิวแต่ละคนแบบยากมากๆแต่ถ้ามีโอกาสถ้าได้ร่วมโปรเจกต์อีกหรือว่ามีคิวที่ว่างหรือว่ามีการจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็สนุกครับผมเรารู้สึกอยากจะมาอยู่แล้วแต่ก็เสียพึกจะเคลียร์คิวให้ครับผมแล้วก็ตั้งใจซ้อมให้เต็มที่ครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็ลุยครับผมไม่คิดว่าผมจะชอบโมเมนต์นี้เหมือนกันแต่ว่าผมชอบโมเมนต์ตอนเพลงช็อกโกแลตเพลงแรกไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นเหมือนมีฟิลบอยแบนด์อย่างงี้ไม่ชอบเต้นไม่ได้ดูเกาหลีไม่ได้ดูอะไรเลยแต่โมเมนต์ตอนนั้นมันสนุกนะฮะมันเป็นเพลงแรกที่ผมคุยกับทอมมี่ว่าเป็นเพลงแรกในชีวิตที่พวกเรามั่นใจอ่ะการเต้นขนาดนี้เราไม่เคยมั่นใจเรื่องการเต้นเลยแต่พอมันเป็นเพลงของเราเองท่าของเราเองแล้วก็สนุกกับเพื่อนๆผิดพลาดไม่เป็นไรเอาใหม่มันสนุกอยากแน่นอนครับเพราะว่ามันเอาตรงๆว่าแบบพูดตรงๆว่าอินมากๆเลยนะกับเขาเรียกว่ายูนิตทั้ง6คนนี้เพราะว่าเราแบบสนิทกันจริงๆเราแบบแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันซึ่งมันแบบมันมีพาร์ทที่เราอยู่ด้วยกันเยอะอะจนมันทำให้เรารู้สึกว่าเราก็แอบผูกพันเหมือนกันแล้วก็ไม่ว่าเราจะจบโปรเจกต์นี้ไปแล้วเราไปเจอกันงานหน้าหรืองานไหนๆก็ความคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนเดิมทุกคนอย่างมีMy Boyfriend 1ใช่ไหมฮะผมเห็นแบบความเท่ของแต่ละคนมีMy Boyfriend 2เนี่ยเราจะเห็นความแบบเขาเรียกว่าความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนความเป็นสไตล์มีMy Boyfriend 3ผมอยากเห็นความสุขสนานอยากเห็นความแบบรั่วๆของแต่ละคนใช่ครับอาจจะขึ้นมาเล่นแบบไม่ต้องมาเต้นโชว์ไม่ต้องมาร้องเพลงขึ้นมาเล่นตลกแทนอัน1 1 1 1เนี่ยอาจจะถือว่าน่าจะสนุกมันไม่มีใครทำใช่มั้ยเหมือนฟีลแบบตลกคาเฟ่อะไรเงี้ยขึ้นมาเอาถาดมาตบหัวกันเลยผมน่าจะสนุกผมว่ามันก็น่าจะสนุกขึ้นไปอีกเพราะผมเชื่อว่าในแต่ละปีอ่ะที่เราพอหลังจบโปรเจกต์เนี้ยแน่นอนเราก็ต้องแยกย้ายกันไปทำงานไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วถ้ามีโอกาสได้มาเจอกันอีกไอ้ประสบการณ์เหล่านั้นแหละที่เราแยกย้ายกันไปหามันจะมาเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นซอสเป็นข้อมูลชั้นดีสำหรับคอนเสิร์ตครั้งต่อๆไปผมว่ามันก็จะมีอะไรใหม่ๆมาเล่าให้แบบให้แฟนๆแบบได้ฟังหรือมาเสนอให้แฟนๆได้แบบอีกเยอะเลยครับทีมงานไม่เข็ดทีมงานไม่เข็ดอยากทำต่อโอ้โหนี่พูดเล่นนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนจริงๆอ่ะใครที่ได้รับเชิญอ่ะอย่าลีลาครับผมสมัครเข้าโปรเจกต์เลยครับแล้วก็ทำให้มันเต็มที่เพราะว่ามันได้พิสูจน์ความสามารถเราอะไรหลายอย่างเช่นการร้องเพลงการเต้นระเบียบวินัยการฝึกซ้อมแล้วก็ได้เพื่อนได้สังคมแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรโปรดักชันหรือว่าการทำงานอย่างเงี้ยครับผมก็จะได้เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เติบโตไปด้วยกันครับผมฝากถึงน้องๆ นะครับก็แบบสู้ๆนะครับจริงๆมันไม่มีอะไรที่มันยากเกินไปเกินที่เราจะพยายามนะครับผมก็ถ้ามาเป็น Be My Boyfriend 3แล้วเนี่ยก็ตั้งใจซ้อมนะครับเราเป็นกำลังใจให้นะไม่ว่าคุณจะถนัดอะไรหรือไม่ถนัดอะไรนะครับขอแค่คุณเปิดใจแล้วก็สนุกกับมันนะครับแล้วคุณจะทำมันได้ดีมากขึ้นครับผมเชื่ออย่างนั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่เรื่องการเต้นผมแบบผมไม่ได้เลยเพราะว่าผมปิดกั้นมันจริงๆแบบในครั้งแรกเลยนะผมไม่เอาเลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กที่ผมโตมาเลยเนี่ยผมไม่ชอบการเต้นเลยแล้วก็เหมือนไม่เปิดใจกับมันเลยแต่พอครั้งนี้ลองเปิดใจดูจริงๆมันเจ๋งมากๆในการที่เอ้ยจริงๆเราก็ทำได้เนี่ยเราแค่เปิดใจมันแล้วก็สนุกไปกับมันแค่นั้นมันก็จะแบบทำให้เราโฟลว์และไหลลื่นไปได้ดีครับเขาจะจ้างผมต่อไหมเราดูโดนบวชออกกันนะ
พี่อย่าเพิ่งโหวตออกนะครับผมไม่อยากจะตีกันเองนะ6คนตอนนี้เพิ่งสนิทกันมากก็ฝากกับกล้องเนาะฝากถึงน้องๆนิวเจนนะครับผมถ้าจะมาเป็น Be My Boyfriend 3ครับผมก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีนะฮะอุปสรรคของที่นี่ไม่ใช่การเต้นการร้องหรือการเตรียมตัวโชว์อะไรนะอุปสรรคคือพวกเราเองเนี่ยแหละครับอุปสรรคของงานครับก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆนะครับผมว่าโปรเจกต์1กับ2ทำไว้ดีมากนะครับก็ถ้ามีโปรเจกต์ที่3เกิดขึ้นเนี่ยถ้าคุณได้ย้อนกลับมาดูคลิปนี้นะฮะบอกเลยว่าคุณต้องดีกว่าพวกผมนะฮะเพราะว่าผมจะรอดูคุณอยู่นะครับก็อยากให้น้องๆ enjoy แล้วก็ happy กับมันครับในการทำงานครั้งนี้ผมเชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งงานที่น้องๆจะสามารถแบบเสนอความเป็นตัวเองหรือไอเดียของตัวเองลงไปได้แบบมีความอิสระมากเลยผมคิดว่าก็เดี๋ยวไว้รอดูนะครับยังไงดีอะรุ่นพี่ทำไว้ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่รุ่นหนึ่งเขาทำไว้ดีอยู่ก็เนี่ยรุ่นสองก็ฝากด้วยละกันสำหรับน้องๆที่จะเป็นนิวเจนที่เข้ามาในโปรเจกต์ Be My Friend 3เนาะใช่ครับผมก็ไม่ต้องไปเกรงกับมันหรอกคือแรกๆพี่ก็เกรงนั่นแหละแต่พอหลังๆรู้สึกว่าเราทำเพื่อแฟนคลับที่มาดูเราทำเพื่อทำให้เขามีความสุขเงี้ยแค่ออนสเตจแล้วไปสนุกกับมันแค่นั้นเราบุญว่ามันโอเคละใช่ครับผม